อะไรว่าประสาทว่างั้นแม่บอกไปเอามาจากไหนเนี่ยว่างั้นเดี๋ยวก็ติดที่เนี่ยฉันว่านะรายวันอ่ะเอาใหม่นะอะไรสองคนเนี่ยงุ้งงิงงุ้งงิงกันอยู่มันไม่ขึ้นใช่ไหมเออไม่เป็นไรนะครับถึงไหนแล้วล่ะยูดาสนี่เวลาผ่านไป10โมงจะครึ่งอยู่แล้วบทแรกยังไม่ได้เลยนะต้องไปแล้วนะนะยูดาสเดินใหม่ยูดาสไปแล้วเสียงครูเพี้ยนไปแล้วนะครับของคุณช้างปลูกไว้ยูดาสยูดาสตามครูนะยูดาสเดินยูดาสรวยรถเกศรรวยรถเมื่อคอนคืนเมื่อคอนคืนชื่นคำว่าชื่นมันมีสองเสียงอยู่ในนั้นนิสิตสังเกตไหมมันมีชะกับคำว่าอื่นนะฮะมีคำว่าชะกับคำว่าอื่นอันนี้คือการลักษณะการแบ่งเสียงไปทำวิจัยด้วยนะยังไม่มีคนทำนะฮะชื่นในการขับเสพาเขาไม่ได้ชื่นอย่างเดียวนะครับเป็นชะกับอื่นกลายเป็นคำว่าชื่นชะบวกอื่นนะชะบวกอื่นเป็นชื่นนะฮะชื่นชื่นชื่นหวานหวานเลยชื่นชื่นลมชายนะกลายเป็นชื่นชื่นไม่ชื่นเลยนะฮะเอาชะเข้ามาก่อนเป็นชื่นแล้วมันดูดีๆฟังดีๆมันมีเพิ่มไปอีกเป็น5เสียงคำว่าชื่นคำเดียวเนี่ยนะครับเป็นชื่นชื่นชื่นลมชายชื่นชื่นลมชายสบายสบายจริงๆสบายใจวรรคถัดไปกระถางแถวแก้วเกศพี่กุลแก้มกระถางแถวแก้วเกศพี่กุลแก้มยี่สุนแซมมาสังดัดดูสวายนะเอางี้จะได้ไม่เสียเวลาครูจะขับไปด้วยแล้วเธอขับไปพร้อมครูนะเธอจับเสียงครูให้ได้นะถ้าไม่งั้นไม่รอดแน่นอนบทเดียวเนี่ยเดี๋ยวครูจะไปเสภาลาวเสภามอญเดี๋ยวครูจะให้พักเบรกก่อนถ้าไปเสภาลาวเนี่ยครูคิดว่าเธอน่าจะทำได้ดีนะฮะลองสาธิตให้ดูก่อนนะอัดนี้มีสองกัลยาลักษณะเลิศล้ำในตามตายทรงชมปลมครูคิดว่าเธอน่าจะทำได้นะฮะเฮ้ยนะเนาะต้องได้นะฮะมาเอาบทนี้ให้ได้ก่อนบทจนกระโจนลงเนี่ยทรงโฉมเป็นไงที่ครูขับเนี่ยเป็นบทเป็นวรรณกรรมเรื่องอะไรใครตอบได้วรรณกรรมเรื่องอะไรทรงโฉมประโลมละลานใจบุตรไทยวิษณุกรเรื่องอะไรฮะใครรู้บ้างยกมือหน่อยฤทธิ์พะโลครูยกกลับเสภาครูนี้ให้เลยเอาแม่บุ้มเพราะว่าครูรู้ว่าตอบไม่ได้เรื่องอะไรอ่ะสมมุติครูขับถัดไปนะครับติไทยอายุยาววเรตรุ่นเจริญศรีพระเพื่อนพี่แทนน้องสองสมอนเรื่องอะไร
ลิลิตพระหล่อนะฮะนี่นะฮะบทนี้มันเป็นเพลงราวเจริญศรีนะฮะมันเป็นบทชมโฉมนะฮะช่างขับซอเนี่ยมาชมโฉมให้กับพระหล่อฟังไปเจอพระเพื่อนพระแพงก็เลยเอามาขับซอให้ฟังนะครับแค่ขับซอให้ฟังเนี่ยพระหล่อหลงรักพระเพื่อนพระแพงเลยทั้งที่ยังไม่ได้เห็นหน้านะครับนะเสร็จแล้วปู่เจ้าสมิงพายก็เลยทำของนะฮะทำของใส่นะฮะพระหล่อก็เลยตามกวางไปหานางสีดาเรียบร้อยเฮ้ยไม่ชงหนใจเลยเหรอพระหล่อตามอะไรตามไก่เออชีวิตแต่ไม่ช่วยกันแก้เลยนะฮะอ่ะมาจะขับบทนี้ละไปพร้อมกันเลยนะคนที่ขยับกลับก็ขับไปก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวครูไปลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอันไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวนะฟังเสียงให้ดีอันเสียงสูงอยู่ข้างนี้นะฮะนะไปพร้อมกันนะครับเอายังเอ้ยเยอะนะครับป้ายชื่ออะไรบังอะไรอ่ะบังกลับครัวเหรอเนี่ยเหรออ๋อเอาออกไปเลยนะฮะยาวเหลือเกินครูว่าจะตัดชื่อครูทิ้งแล้วเหลือแต่ตำแหน่งยาวเกินนะฮะใช่ไหมอ่ะนะเวลาอยู่เงี้ยไม่ค่อยถนัดเพราะว่ามือมันสูงนะถ้าสมมติจะขยับให้ถนัดมือต้องลงมาอยู่ประมาณขนาดนี้ก็ให้อภัยครูด้วยก็แล้วกันนะฮะไปรัวขึ้นมาก่อนครูบอกแล้วว่าไม้รัวเนี่ยยากที่สุดนะครูคิดว่าอาจารย์อุไรวันต้องจัดแบบเนี้ยเพิ่มอีกละนะครับเก็บรายละเอียดเนาะแต่จริงวันนี้ได้เยอะมากเลยนะนะครับนะฮะ oh yeah. ไปพร้อมกันเลยจีอย่าดูเฉยๆไปพร้อมกับครูนะครับนะไปหนึ่งกลับมาปุ๊บกลับมาก่อนนะครับแล้วก็เอื้อนตามมา oh yeahอยู่ดาดเดินรวยรถเกศรเมื่อค่อนคืนเชิญเชิญลมชายสบายใจกระถางแถวแก้วเกศพี่กุลแก้มยี่สุนแซมมาสังดัดดูสวัยสมรัตดัดทรงสมละไมยตาคบคอยคาดไว้จังว่ากันตาโกได้ไหมไม่ได้อะตะโกนาถ้าคนที่เขาทำบ่อยๆแล้วเขาทำแบบนี้ได้ใช่ไหมฮะตะโกนานะครับไปอย่างนี้ได้ถ้าเราไม่ได้ก็ทำตะโกธรรมดาจังหวะกันตะโกนาทิ้งกิ่งประกาศยอดแทงถ้วยทอดอินพรมนมสวรรค์บางพลีดอกออกช่อขึ้นชูชันแสงพระจันทร์จับแจมกระจ่างตาใช่ไหมเออต่อไปอะไรไปเนี่ยยีสุนกุลาบมาลิซ้อนซ่อนชูชูกินทวินหาลำดวนกวนใจให้ใครคาสาวหยุดหยุดชาแล้วยืนชม
หัดถึงกระทางอ่างน้ำอันนี้จะเป็นไม้ลบนะฮะป้าเยือนชมถัดถึงกระทางอ่างน้ำป่าทองไหว้คลำเข้าคึงสมพ่นน้ำดำลอยถอยจมหน้าชมเสียงไหนหน้าชมหรือจะเป็นหน้านี่มันหน้าชมกว่าถ้าหน้าชมธรรมดาหน้าชมอันนั้นไม่หน้าชมแล้วต้องเป็นหน้าเป็นหน้าอาอานะสามเสียงหน้าอาอาเออหน้าชมหน้าอาเออนั่นแหละนะครับแต่ให้มันติดกันนิดนึงเป็นหน้าชมชักคู่อยู่เคียงกันบางแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงวัดเวียงแหวงหางละเหิดหันบางกินไข่ไล่ข้าวพันละวันอันนี้เรียกว่าไม้ลบนะครับนะขับตามคำเลยบางแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงวัดเวียงแหวงหางละเหิดหันบางกินไข่ไล่ข้าวพันละวันนะต่อไปอะไรถัดนั้นแอกไทยละไม้งอนนะต่อไปก็ไม้ลบได้อีกกระดึงพวนล้วนสักกลาทับดาวประดับดวงเด่นดูสลอนสลักสลาวเก่าเคียงอลชอนเนี่ยนะฮะมันมีอะไรเยอะใช่ไหมเนี่ยบทเนี้ยเนาะนะอ่ะทีนี้ครูจะแบ่งกลุ่มแล้วใครมาเอากลับครูไปหนึ่งคนเอาครูนี้ไปที่ลงทุนซื้อไหมเอาลองเอากลับครูไปใช้ไหมรีบลุกเลยนะฮะสักพักจิกกลับบ้านไปเอาของมันใส่ในกล่องไว้ให้ครูกลับไปพิษณุโลกครูก็คงไม่กลับมาเอาคืนแล้วนะฮะอันนี้มือขวาอันนั้นมือซ้ายเอาของเธอมาให้ครูก็ได้หรือเอาไปให้เพื่อนอีกอันก็ได้ครูจะแบ่งกลุ่มแล้วนะครับแล้วก็จะให้เบรเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มให้มาขับอันเนี้ยคนละอันเดี๋ยวครูจะขับเดี๋ยวครูจะขับไม้ลบเองนะครับไม้ลบก็คือบางแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงกับกระดึงพวนล้วนสักกระดทับนะฮะตอนนี้มีกลับกี่คู่มีกี่สำรับยกสิ1 2 3 4 4ใช่ไหมมี44กลุ่มนะครับก็ต้องเป็น1 2 3 4เดี๋ยวครูจะขับบทแรกก็คือโจรลงต่อไปกลุ่มเธอต้องขับถัดไปเป็นกลุ่มแล้วพอมาบางแหวกจอกเดี๋ยวครูขับเองเธอยังขับไม่ได้หรอกนะครับนะบางแหวกจอกออกช่องภูเขาเคียงวัดเวียงแหวงหางระเหิดหันบางกินไข่ไล่คราวพันละวันเนี่ยนะฮะงงตายเลยนะเอาแค่นี้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปเสภาลาวกับเสภามอญอ่ะที่มีกลับมาขอเชิญหน้าด้านหน่อยช่วยแก้หน่อยก็ได้นะฮะนะฮะมา4 คน 4 คนแล้วก็อีกคู่อ่ะอันนี้หนูเอาหน้าที่มันโค้งหากันนะครับนะโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะจัดกลุ่ม4กลุ่มนะจับให้เป็นรูปปีกนกเหมือนที่ครูสอนอ่ะขออนุญาตสัมสอนแป๊บนึงนะฮะสัมภาษณ์ช่วยกันแก้มุกบ้างก็ได้นะเฮ้ยนะอ่ะชื่ออะไรแนะนำสวัสดีครับผมนายกฤษณพงษ์สุชนชาครับชื่อเล่นโจครับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่3ครับโอเคนะครับนะฮะถัดไปสวัสดีครับผมชื่อนายวีรพัฒน์พรหมชาติครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับชั้นปีที่3ครับโอเคสวัสดีครับกับผมนายพีรชัยบุญพิทักษ์ครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธครับชั้นปีที่3ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพิษคำมงคลค่ะชื่อเล่นชื่ออังกอร์ค่ะชั้นปีที่2ค่ะชั้นปีที่2นะครับครูก็จะแบ่งง่ายๆเลยเดี๋ยวให้นิสิตภาคบ่ายเราจะไม่ใช่เก้าอี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้นิสิตภาคเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยให้จัดเก้าอี้เป็นวงกลมนะเป็นวงกลมกลุ่มใครกลุ่มมันนะมันมีกี่แถวเกมช่วยหน่อยช่วยจัดกลุ่มให้หน่อยสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 4กลุ่มกลุ่มละกี่แถวดีอ่ะ
สองแถวสามเหรอสี่กลุ่มสี่แถวอ่าสี่แถวสี่แถวสี่แถวแล้วก็สามแถวสามแถวโอเคอ่ะสามแถวนี้สามแถวนี้นะครับมาจัดแถวเป็นวงกลมเอาเก้าอี้มาจัดนะครับเอาเก้าอี้มาจัดอ่ะอีกถัดไปนี่เดี๋ยวค่อยเอาสี่แถวสามแถวนี้ไปให้ได้ก่อนเป็นวงกลมเดี๋ยวจะให้ลองทดสอบขยับกลับทุกคนนะฮะจะต้องขยับให้ได้เอาแค่ไม้รัวไม้สกัดสั้นแล้วก็ไม้สกัดยาวพอแค่นี้พอนะฮะเป็นวงรีก็ได้ฮะอ่ะสามแถวนี้สามแถวนี้ไปจัดนู่นข้างหลังนู่นเลยเอาเก้าอี้ไปจัดเป็นวงกลมเป็นวงรีก็ได้นะฮะสามแถวสามแถวนี้สี่ก็แล้วกันเนาะเอ้าหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มอันนี้สี่อันนี้ถึงแถวไหนถึงนี้ใช่ไหมถึงนี้ใช่ไหมหนึ่งกลุ่มหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคสี่แถวสี่แถวนี้ก็เถิบไปทางโน้นไปจัดวงกลมตรงโน้นนะครับนะแล้วก็สี่แถวที่เหลือตรงนี้จัดเป็นวงตรงกลางตรงนี้เก้าอี้ที่เหลือออกไปเลยเดี๋ยวครูจะให้ครูจะสอนแม่ไก่ก่อนนะอ่ะหนูมาอันนี้มาขึ้นมาโอ้ยฮู้เราพอขับได้ไหมหมายถึงว่าร้องอ่ะถ้ายังไม่ได้ขยับขับได้พอได้อยู่ใช่ไหมขยับแล้วมันแยกใช่ไหมไม่แยกขับได้ใช่ไหมล่ะตอนนี้เรากำลังรอเพื่อนๆของเรานะคะกำลังหัดขยับกลับอยู่อีกสักครู่นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตีดร.โสพลลาวันนะคะรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจะได้มาบรรยายต่อและก็พาเราฝึกปฏิบัติกลับไปด้วยณตอนนี้คือเราแบ่งไว้เป็น4กลุ่มด้วยกันนะคะ4กลุ่มนี้นะคะคละชั้นปีนะคะมีปี1ปี2ปี3และปี4อ่ะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครูจะให้เพื่อนไปสอนเราครูอยากให้ทุกคนได้ลองสัมผัสนะครับได้ลองสัมผัสกับทุกคนน่าจะได้รู้ว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะเบื้องต้นฟังครูให้ดีนะเคล็ดลับนะฮะเคล็ดลับในการขยับกลับนะนิสิตต้องใจเย็นๆปล่อยวางทุกเรื่องราวนะให้หัวใจเป็นหนึ่งเดียวกับกลับให้ได้แล้วอย่าไปบังคับกลับมากปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อนิสิตข้ามผ่านเรื่องของการปล่อยวางเรื่องของสมาธิไปได้นิสิตจะทำได้แล้วครูไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับในหนึ่งกลุ่มเนี่ยอาจจะต้องมีใครบางคนที่ทำได้นั่นหมายความว่าเขามีสมาธิจริงๆนะฮะอ่ะแม่ไก่ไปประจำแต่ละกลุ่มนะฮะไปลองขยับดูช่วงนี้ไม่ต้องเปิดเพลงนะให้ทุกคนมีสมาธิอยู่กับกลับนะให้เวลาทุกคนได้สัมผัสกลับนะฮะครึ่งชั่วโมงกลุ่มทางด้านนี้นะซ้ายมือครูเนี่ยเป็นกลุ่มที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มท้ายห้องโน้นนะกลุ่มที่หนึ่งยกมือกลุ่มท้ายห้องโน้นกลุ่มที่สองยกมือกลุ่มตรงนี้เป็นกลุ่มที่สามยกมือแล้วกลุ่มตรงกลางเป็นกลุ่มที่สี่ยกมือโอเคนะบทที่จะให้ขับนะฮะตอนนี้ขยับกลับไปก่อนนะขยับกลับไปก่อนบทที่จะแบ่งกันขับครูจะขับโจรลงมาก่อนกลุ่มที่หนึ่งขับบทถัดถึงกระถางแถวแก้วเกศพิกุลแกมบทที่สองนะฮะนะกลุ่มที่สองขับบทที่สามก็คือตะโกนาทิ้งกิ่งประกับยอดนะต่อไปกลุ่มที่
กลุ่มที่เท่าไหร่ต่อไปอ่ะกลุ่มที่3ขับบทที่4นะครับยี่สุนแซมกุหลาบยี่สุนกุหลาบมริซ้อนนะฮะแล้วก็กลุ่มที่4ขับบทที่5ถัดถึงกระถางอ่างน้ำบาทองไหว้ข้ามก็คือสมแล้วเดี๋ยวครูจะขับจบให้นะฮะ2บทแล้วบทสุดท้ายเครื่องม้าดาดาษจังหวะวางเครื่องช้างสารพัดจะจัดสรรเราจะขับพร้อมกันนะฮะเราจะขับพร้อมกันในที่นี้หมายถึงว่าให้ขับออกเสียงส่วนกลับถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรอ่ะไปเพื่อนไปสอนก่อนนะครับไปสอนก่อนให้เวลาอยู่กับมันครึ่งชั่วโมงนะครับนะเช้านี้ครูอาจจะขอเลทไปถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะฮะเที่ยงครึ่งแล้วมีเวลากินข้าวครึ่งชั่วโมงนะขับช้าๆนะครับไม้ที่ครูให้เพื่อนแม่ไก่ลงไปสอนเนี่ยมีอยู่3ไม้นะฮะไม้สกัดสั้นก็คือแกล้กักกิ๊กกับไม้สกัดยาวกรีกรอกรีกรอนะฮะแล้วก็อีกไม้ถึงไม้สุดท้ายก็คือไม้รัวเอาแค่นี้พอนะฮะกรีกรอกรีกรอให้รู้ว่ามันตีแบบนี้ก่อนส่วนเสียงให้ลองทุกคนลองทุกคนลองทุกคนเลยให้รู้ว่ามันเสียงเป็นอย่างนี้ฮะคีกอคีกอแกล้กระกิ๊กแกล้เอาแค่3อันนะฮะลองให้เพื่อนได้จับทุกคนอย่าระวังอย่าทำกลับหลุดมือนะฮะเพราะว่ามีครูนะถ้าทำกลับหลุดมือแล้วอาจจะจุกได้เพราะว่าครูจะกระโดดถีบนะถึงจุกนะฮะอ่ะกลุ่มนี้ได้ใช่ไหมสุภาพบุรุษอย่าเผลอไปจับมือสุภาพสตรีนะครับเดี๋ยวอาจจะจุกได้เพราะว่าสุภาพสตรีอาจจะถีบกับมันก็เหมือนความรักก็แหละสิทธิ์นะฮะถ้าเรากำมันแน่นเกินมันก็หายใจไม่ออกนะฮะอึดอัดนะกำให้มันหลวมๆพูดถึงความรักนะไม่ใช่พูดถึงอย่างอื่นนะกำให้มันหลวมๆนะครับอย่าไปตึงอย่าไปรู้รหัสเฟซอย่าไปรู้รหัสไลน์อะไรเขาไม่จำเป็นนะฮะปล่อยไปปล่อยวางไปแล้วมันจะเลิศมันจะดีเองนะครับนะเพราะนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกับความรักนั่นแหละนะลองทุกคนนะฮะลองทุกคนจะได้รู้ลองแล้วก็ลองอย่างตั้งใจนะครับไม่ใช่ลองเฉยๆนะฮะดูบทของตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเป็นบทอะไรครูจะให้ขับนะฮะขับให้มันครูแจ้งบอกว่าขับให้เป็นเสียงกบเสียงเขียดให้ได้นะครับออบแอบออบแอบอึ้งอ่างอึ้งอ่างเนี่ยนะฮะออดแอบออดแอบมันไม่ใช่แล้วจับลักษณะการจับใช้นิ้วโป้งนะฮะนิ้วโป้งล็อกกลับไว้1อันนะครับแล้วก็นิ้วทั้ง4ใช้กลับอีกอันนึงเอามากระทบกับที่มันล็อกอยู่นะครับนะหลักการคืออย่างนี้นะอย่าให้มันเท่ากันอันนึงต้องถูกล็อกอันนึงถูกหมุนเอามากระทบนะครับใช้นิ้วโป้งล็อกไว้ไม่เกี่ยวกับมือสั้นมือยาวอะไรมือครูสั้นนิดเดียวเองนะฮะครูยังขับได้เลยนะแล้วก็ปล่อยสมาธิปล่อยวางให้ได้มากที่สุดอย่าไปคิดอะไรเฮ้ยเที่ยงแล้วแฟนฉันจะไปกินข้าวกับใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะเที่ยงแล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็ไม่ได้จับนะป่านนี้มันคุยกับใครไปแล้วมั้งอย่าไปกังวลนะฮะสติต้องมาเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดสติเตลิดจะเกิดปัญหานะฮะสติมาหมาไม่กัดถ้าสติถูกฟัดจะลงไปกัดกับหมานะ
อย่างนี้เป็นต้นแม่ไก่ที่ลงไปอ่ะลองดูด้วยนะว่าใครสามารถที่ทำได้ดีนะฮะใครสามารถที่ทำได้ดีบอกครูด้วยนะครับพอขับได้แล้วขยับกลับได้แล้วนะถัดไปคือการแยกประสาทนะฮะแยกประสาทระหว่างกลับกับปากเราครับเวลาขับไปด้วยขยับกลับไปด้วยนะเราจะแยกประสาทให้มันรวมเป็นหนึ่งกันได้ยังไงนะฮะอันไปไหนอ่ะอ้าวมันทำไมแยกกันซะล่ะขับด้วยกันสิขับคู่กันสิเอาเป็นเศษให้มันกระทบกันสิเนี่ยอ่ะอยู่กับมันนะฮะครึ่งชั่วโมงตอนนี้ยังไม่ต้องถ่ายทอดสดก็ได้นะให้เพื่อนฝึกไปเดี๋ยวค่อยถ่ายหรือถ่ายบรรยากาศไปก็ได้นี่นะครูปรึกษากับอาจารย์อุไรวันแล้วนะครับพื้นฐานในการขยับกลับเนี่ยมันยากนะฮะเราได้ลองสัมผัสเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้เอาขับให้มันได้ก่อนขับในที่นี้หมายถึงร้องนะครับกลุ่มหนึ่งอยู่ไหนอะอยู่นี่ใช่ไหมโอเคขับหมายถึงร้องภาคอีสานการร้องเขาเรียกว่าอะไรเฮ้ยการร้องเรียกอะไรลำนะครับหมอลำก็คือหมอร้องไม่ใช่หมอลำอันนี้เงี้ยฮะภาคเหนือเรียกการซอนะฮะซอไม่ใช่สีซอนะคือการร้องนะครับอ่ะกลุ่มหนึ่งบทไหนฮะกระถางแถวแก้วเกศพิกุลแกมใช่ไหมกลุ่มสองอยู่ไหนกลุ่มสองก็คือตะโกนาเอาธรรมดานะไม่ต้องเป็นตะโกนาไม่ต้องขนาดครูนะเอาธรรมดาตะโกนาธรรมดาเนาะกลุ่ม3อยู่ไหนยกมืออ่ะกลุ่ม3ก็จะเป็นยี่สุนแซมมาสังสะดัดดูสวัยใช่มั้ยยี่สุนกุหลาบมริซ้อนกลุ่ม4ยกมือถัดถึงกระถางอ่างน้ำกลุ่มใครกลุ่มมันนะครับขับให้เสียงดังๆนะฮะสู้กับเสียงฝนไปเลยนะครูจะมาก่อนเสียงให้ตรงกันนะขึ้นพร้อมครูดีกว่าขึ้นพร้อมกันเนาะเราได้ฝึกขึ้นด้วยพร้อมโอ้พร้อมเสียงอะไรพี่นะพร้อมนะหนึ่งสองสามจนเออ
ร้านดอกไม้ของคุณช้างปลูกไว้อยู่หาเดินเดรยรถเกสรเมื่อคอนคืนเชิญลมชายสบายใจกลุ่มหนึ่งกระถางดังสมรัฐสมครูตินิดนึงสมนะฮะสมให้ใช้ครูให้ใช้แบบครูนะฮะถ้าเกิดสมแบบเธอไม่สมดูไม่สมนะฮะเรากำลังเรียนเรื่องการใส่อารมณ์เข้าไปอยู่วักไหนเว้ยกระถางแถวแก้วเกตพี่กุลแกกระถางไปพร้อมครูนะกระถางแถวแก้วเกตพี่กุลแกมยี่สุนแซมมาสังดัดดูสวายสมรัฐดัดทรงสมละไมสมละไมใช้อย่างนี้นะครับนะจากเดิมเป็นนะฮะสมรัฐดัดทรงสมละไมเปลี่ยนเป็นสมรัฐดัดทรงสมละไมพร้อมครูนะ1 2 3สมรัฐดัดทรงสมละไมตาคบคอยคาดไว้จังหวะกันต่อไปกลุ่ม2กลุ่ม2 1 2 3ตาโกนาดังๆแปลมาอ้าวไม่เอาเอาใหม่นะไปพร้อมครูนะแทงถวยทอดอินพรมนมสวัสดิ์มันทอดลงมันทอดยังไงนะครับนะไปพร้อมครูนะตาโกนาทิ้งก็ให้มันทิ้งจริงๆใช่มั้ยมันทิ้งจริงๆอ่ะมันเสียดายอ่ะมันทิ้งกิ่งลงมามันประกับยอดไปประกบกับแทงถวยทอดอินพรมนมสวัสดิ์นะไปนะ1 2 3ตาโกนาทิ้งกิ่งประกับยอดแทงถวยทอดอินพรมนมสวรรค์บางพลีดอกออกช่อขึ้นชูชันขึ้นชูชันก็ต้องให้มันดูขึ้นชูชันจริงๆนะฮะนะขึ้นชูชันเนี่ยนะฮะให้ชัดเจนนะครับถึงไหนแล้วนะเอาใหม่นะตั้งแต่แรกนะครับตาโกนาพร้อมขู่นะกลุ่ม2ตาโกนาทิ้งกิ่งประกับยอดแทงถ้วยทอดอินพรมนมสวรรค์บางพลีดอกออกช่อขึ้นชูชันแสงพระจันทร์จับแจมกระจ่างตาต่อไปกลุ่มไหนตะโกนาลองขับเองเมื่อกี้ครูได้ยินเสียงดังดีจังใช้ได้เลยตะโกนานะ1 2 3ตะโกนาได้อยู่อันนี้นะแส
ราจันทร์แสงพระจันทร์เนี่ยมันจับแจ่มกระจ่างตาแสงที่เธอร้องอ่ะมันไม่ดูไม่สว่างเลยนะครับแสงเป็นอักษรสูงใช่ไหมนะฮะแสงเอาใหม่แสงเอาใหม่แสงจากเบาไปหนักเขาเรียกมีวอลลุ่มนะครับนะขึ้นชูชันแสงพระจันทร์จับแจ่มกระจ่างตาต่อไปอีดังๆเต็มปากเต็มปากเอาใหม่เอาใหม่ยีสุนไปพร้อมครูหนึ่งสองสามยีสุนกุลาบมาลิซ้อนชูชูกินทวินหาลำดวนควรใจให้ใครคาสาวหยุดช้าแล้วยืนชมต่อไปถัดถึงแล้วยืนชมถัดปลาทองลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องขึ้นมาเลยนะปลาทองนะฮะเอาใหม่นะแล้วยืนชมพร้อมครูถัดถึงกระทางอ่างน้ำปลาทองว่ายคลำเข้าครึ่งสมพ้นน้ำดำลอยถอยจมหน้าชมหน้าเอาเสียงไหนหน้าชมชักคู่ถ้าเราขับหน้าชมธรรมดาหน้าชมมันก็ดูไม่น่าชมต้องเป็นหน้าอาอามี3อันนะฮะหน้าเหมือนเอาใหม่นะเอาใหม่นะเอาคำว่าหน้านะสังเกตไหมนักศึกษาเห็นไหมสังเกตไหมว่าครูจะเน้นคำที่มันจะต้องได้อารมณ์มันหน้าชมจริงๆนะเอาหน้าชมใหม่นะหน้าชมชักคู่อยู่เคียงกันบางแวกจอกออกช่องภูเขาเคียงวัดเวียงแวงหางระเหิดหันบางกินไข่ไหลคล้าผ่านละวันถัดนานแอกไทยละไมงอนกระดึงพวนล้วนสักกลาดทับดาวประดับดวงเด่นดูสลอนสลากสลาวกล่าวเกลี้ยงเกลี้ยงก็ต้องเกลี้ยงเห็นไหมสลากสลาวกล่าวเกลี้ยงอรชรเชือกชายไว้สอนสลับกันบทสุดท้ายพร้อมกันนะครับนะสลับกันเครื่องมาดาดาดจังหวะวางเครื่องช้างสารพัดจะจัดสรรคลอขอค่ำใช่ไหมมองไม่เห็นขอคำดามพลาทองพันถัดนานช้ำเลืองมาเวลาจบนะฮะเวลาจบมันจะเอื้อนเยอะนิดหนึ่งนะครับสมมติถัดนานเราจะเพิ่งปิดสิกำลังดูอยู่เนี่ยนะถัดนานยางเยื่องช้ำเลืองมาเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งช้ำเลืองมาจากเดิมเป็นช้ำเลืองมาเป็นช้ำเลืองมา
ปิดท้ายอีกหน่อยนะครับเป็นการแสดงว่าจบนะเป็นการแสดงว่าจบนะฮะอ่ะท่านนี้นะครับหันมาหันปรับเก้าอี้หันหน้ามาทางครูนะฮะเป็นวงนี้แหละไม่ต้องนั่นปรับเก้าอี้หันหน้ามาทางครูครูจะเอาอีก2อันเดี๋ยวก็จะไปรับประทานอาหารกันละนะฮะหันเก้าอี้มาเสภาอีกอันนึงนะครับคือเสภาลาวนะครูจะขับให้ดูนะถ้าเราขับได้ก็จะดีนะฮะเสภาลาวนะมันจะขึ้นแบบเหมือนสายน้ำไหลนะครับนะฮะเห็นไหมแค่ฮือเนี่ยนะฮะเหมือนเล่นตีเนาะสมัยเด็กเคยเล่นไหมเล่นตีเล่นเตยนะไหลจากข้างบนลงมาข้างล่างนะฮะนะฮะเงยรวมกันเป็นเงยลองขับไปพร้อมๆครูนะฮะบาดนี้มีสองกัลยาลักนิดๆเพื่อนพระแพงเป็นแบบสาวเหนือกระเจ้าแบบจิ้มลิ้มอ่ะนะฮะลักรอลิงใช่ไหมเอาลิ้นมาแตะที่เพดานแล้วก็กระดกลงนะครับนะฮะเอาใหม่นะบาทนี้มีสองกัลยาลักษณะเลิศล้ำในตามตายทรงชมปโลมเธอคิดว่ามันงามไหมเนี่ยพระเพื่อนพระแพงงามไหมทรงโฉมอ่ะทรงโฉมประโลมละลานใจถ้าเธอขับธรรมดาในต่ำตาไอในต่ำตาครูเลยขับธรรมดาไม่ได้ไปแล้วนะในต่ำตาไอทรงโฉมนะยังไงสักอย่างนะงามทรงงามธรรมดาขับไม่ได้ไปแล้วขับได้แต่อย่างเงี้ยนะฮะถ้าขับธรรมดามันก็ดูไม่งามใช่ไหมฮะลองมาขับไปพร้อมๆครูนะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะทรงชมปรมละลานใจบุตรีไทยวิษณุกรอายุยาววเรตรุณเจริญเสียพระเพื่อนพี่แพงน้องสองสมอนงามทรงงามองค์อรชรดังอับซ้อนหยาดฟ้าลงมาไอ้ตรงอายุยาวเนี่ยมันเป็นเพลงลาวเจริญศรีใช่ไหมเคยเรียนไหมตอนอยู่มัธยมนะอายุยาววเรตรุณเจริญสิงสีนี่อันตรายมากนะ
ถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราจะเป็นยกตัวอย่างนะเจริญสีคือไม่ได้นะครับหลักการขับร้องเนี่ยต้องหุบปากนะฮะจะไม่ให้ลงเสียงสระอีแบบนี้ไม่ได้เลยผิดนะครับผิดมหันต้องเป็นเจริญสีพระเพื่อนพี่เงยแผงน้องเงยสองสมอนเอ้ยงามส่งส่งส่งจะไปงามองก่อนละงามองเอ้ยอ่อนซ้อนฝนไม่ค่อยฝนตกเสียงไม่ค่อยดีนะฮะดังอาบซ้อนหยาดฟ้าเอ้ยลงมาเนี่ยนะฮะสวยไปเลยนี่คือการพูดถึงเรื่องของอารมณ์นะฮะเขาชมพระเพื่อนพระแพงเราก็ต้องชมให้มันสวยไม่ได้ร้องหรือว่าขับทรงส่งไปนะครับนะฮะนะถัดไปที่ครัวมาไว้สุดท้ายเพราะว่าเสภามอญเดิมทีเสภาเราก็มีเสภาไทยเสภาลาวเสภามอญปัจจุบันมีเสภาจีนเสภาแขกนะฮะซึ่งคุณครูสิรินะฮะที่คริชเวศนะครับนะที่มอมหาวิทยาลัยเกษตรท่านประดิษฐ์ขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเสภาจีนกลับไปเสภาลาวเมื่อกี้ก่อนเราคุ้นไหมว่ามันคือเพลงอะไรคุ้นไหมคุ้นป่ะรอยรูปอินหยาดฟ้าเพลงอะไรเพลงนี้ยอยพลอก็คือเสภาลาวนั่นแหละตอนเกริ่นใช่ไหมมาองค์ในลาแหล่งให้คนชมเนี่ยอันเดียวกันเอยบาทนี้อันนี้เรียกว่าการเทียบเราไปเจอบทอื่นบทอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกรแปดหรือกรสุภาพเราก็เทียบเป็นเสภาลาวได้เสภาไทยได้นะฮะเสภานี้ใช้ในเรื่องลิลิตพลอใช่ไหมฮะพระเพื่อนพระแพงนะกระโจนลงนี่เรื่องขุนช้างขุนแผนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นละครเรียกว่าละครเสภานะฮะอีกอันนึงเสภาจีนก็เป็นละครเสภาหรือละครเสภาได้อีกอย่างนึงว่าละครพันทางคือมีทางอื่นมาผสมด้วยนะฮะจึงเรียกละครพันทางเสภาจีนใช้ในเรื่องอะไรรู้ไหมที่มันมีคนจีนเล่นด้วยเรื่องอะไรสามก๊กก็ใช่ราชาธิราชก็ใช่เนี่ยที่ครูขึ้นมาเนี่ยราชาธิราชมีจีนด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยมีจีนกับมอญในละครพันทางเรื่องราชาธิราชจะมีทั้งเสภาไทยเสภามอญเสภาจีนนะฮะในเรื่องสามก๊กก็จะมีตอนนึงจูล่งฝ่าทับรับอาเต้าใช่ไหมฮะเขาจะขึ้นบาดดันจูลงโดนคนหาแบบเนี้ยจีนนะฮะเมียเพี้ยนไปแล้วเอาใหม่นะครับบาดนันบาดนันนี่ต้องขึ้นให้เป็นบาดนันถ้าเป็นบาดนันนี่ไม่ได้นะฮะต้องเป็นบาดนันก็คือบาดนันนะฮะอักขระให้ชัดนะครับนะบาดดันจูลงโดนคนหาเมียเราปี
ปีนี้ก็เวลาขึ้นสูงก็จะอันตรายใช่ไหมฮะต้องเป็นหุบปากเนาะปีพอพบนางทางโจรจากพาชีเข้าไปน้อมเกศีแล้วโซกาเสพาจีนอันนี้ยกตัวอย่างนะฮะพอมาเสพามอนนะฮะคนมอนเขาจะพูดกันขึ้นลงๆสูงๆต่ำๆใช่ไหมฮะเป็นใครเนี่ยเราเนี่ยเป็นมอนนะฮะมีอาชีพอะไรวางระเบิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะนะเพราะฉะนั้นเสพามอนเขาจะขึ้นสูงๆต่ำๆนะขึ้นแบบนี้บัดนั้นเจ้าสมิงพระรามงามสง่าแลดูกามณีมีศักดาเห็นกายาหุ้มเกาะไม่เหมาะใจถ้าแม่นอกจู่โจมร่มรันโหดลงได้ไหมเราจะฟันแทงลงที่ตรงนายจำจะล่อลวงเขาเอาชายเอ้ยจึงจะได้ชัยชนะกษัตริย์ตูประการหนึ่งมาครึ่งกำลังกันเห็นไหมมันหนึ่งบทเหมือนกันโรมรันนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันกำลังกันนะต้องผ่อนพันให้ย่อนจนอ่อนหูกับอันหนึ่งเราสายจะได้ดูเอ้ยเหมือนกันเอาชายเอ้ยนะพอได้รู้ช่องหลอดสอดทวนแทงนะเป็นแบบนี้นะครับท่านี้ครูจะติดไปให้อีกอันนึงกลับไปนี่นะครับไม้ดูบทนี้เข้าไว้นะครับไม้แรกจะขึ้นต้นด้วยไม้รัวก่อนใช่ไหมฮะนะเสร็จแล้วในระหว่างวรรคจะเป็นสกัดยาวเมื่อจบ1เขาเรียกว่า1อะไร1วรรคเนี่ยท้ายเนี่ยจะต้องเป็นสกัดสั้นสกัดสั้นก็คือแกล้กะกิ๊กนะครับท้ายวรรคตรงนี้แกล้กะกิ๊กท้ายวรรคตรงนี้แกล้กะกิ๊กแต่ตรงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นรัวนะครับนะรวยรถเกศรมาคอนคืนรัวกลับเสร็จแล้วมาจบตรงใจก็แกล้กับกิ๊กเป็นสกัดสั้นหลักการมีอยู่แค่นี้ส่วนข้างในจะเป็นสกัดสั้นหรือสกัดยาวอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ท้ายวรรคจะต้องเป็นสกัดสั้นเสมอนะครับอันนี้เป็นหลักการที่ให้ไว้นะอันนี้ที่ครูมาให้ดูมันยากไปแล้วนะต้องรอบหน้านะครับนะฮะเป็นบทไหว้ครูของครูแจ้งอ่ะท่านี้แถมให้ก่อนที่เราจะไปกินข้าวนะฮะก่อนที่เราจะไปกินข้าวแถมให้นะฮะจะเห่เรือเราเห่เป็นไหมใครเห่เรือเป็นบ้างเป็นไหมเห่เป็นไหมเพราะมีใครเห่เป็นบ้างไหมยังไม่มีนะเดี๋ยวครูจะสอนนิดหนึ่งนะครับการประพันธ์กับบทประพันธ์ในการเห่เรือเนี่ยเป็นบทประพันธ์ประเภทอะไรกาบใช่ไหมเป็นกาบอะไรครับฮะกาบอะไรนับที่มันมีกี่ตัวง่ายๆยานี11ใช่ไหมใช่หรือฉบัง16นับที่ว่ามันมีกี่ตัวยานี11นะฮะข้างบนเป็นโครงข้างล่างเขาเรียกว่ากาบห่อโครงนะฮะข้างบนเป็นโครงเขาเรียกว่าเกิ่นโครงนะฮะ
ถัดมาพอพระเสด็จโดยแดนชนเนี่ยนะเป็นชาละวะเหชาละวะเหใช่ไหมฮะแล้วก็มานาวาเป็นผิดนะฮะพระเสด็จโดยแดนชนเป็นมูลเหนะแล้วก็มาชาละวะเหนาวาแน่นเป็นขนาดแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรเวลาเหเรือฮะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรมีมูลเหมีชาละวะเหแล้วมีอะไรอีกอันนึงปีสี่มีอะไรอีกอันสุดท้ายตอนเรือเข้าฝั่งแล้วมีมูลมีชาละวะเหมูลเหแล้วก็ฮะอะไรนะฮะสวะสวะเหสวะนะฮะใช้คำว่าสวะเลยสวะเหอ้าวมีเขียนไว้นะข้างบนนะฮะสวะเหก็คือการปัดสวะออกเฮโฮเฮเฮโฮเจ้าเอ้ยเจ้าก็พายอะไรพายลงให้เต็มพายโอละเฮเดี๋ยวให้พี่เกมมาช่วยสาธิตไอ้สวะเฮเนาะเราเคยไปเหเรือกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูจะขึ้นการเกิดเนี่ยคนนำเขาจะขึ้นก่อนฟังไว้ก็แล้วกันนะครับปางเสด็จประเวศดาวชลาลัยทรงรัตนาพิมานชัยกระบวนต้นแพรวเฮเฮเฮเพลิดพริ้งพายทองเฮนะเสร็จแล้วหายไปเลยนะฮะพอพายทองเฮนะครับต่อไปเป็นอะไรฮะเป็นอะไรชาละวะเหใช่ไหมฮะชาละวะเหนะถึงไหนเสียงคีย์ไหนวะนะเฮเฮท่านี้จะรับแล้วครูจะให้เรารับให้ได้ถึงมันจะยากแค่ไหนก็นะฮะเฮพี่เกมเอาไมค์อีกตัวช่วยหน่อยเถอะช่วยรับแทนหน่อยจำได้อยู่ป่ะนะเฮ้ยพระเสด็จรับเฮ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงนะฮะอันนี้มันแค่อะไรนะชาละวะชาละวะเหยังไม่มีชะนะครับเราจะไปชะกับตนมูลเหนะฮะนะเฮเอยพระเสด็จรับเฮเอยพระเสด็จโดพระเสด็จโดยแดนรับโดยแดนชนทรงเรือต้นรับทรงเชิด
งามเชิญชายกิ่งกิ่งแก้วกิ่งกิ่งแก้วแพรวพันแพรวพันละลายพายต่อไปเราจะรับได้แล้วนะครับนะรับได้แล้วนะเอ้ยนาวาชะชะชะดังๆนะฮะไหนลองชะสิชะให้มันตรงคีย์ด้วยชะ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 ดังๆชะชะเอ้ยนาวาชะแน่นเป็นขนาดชาล้วนรูปสัตว์แสนยากรห้าให้ห้าให้ก็ต้องเป็นจังหวะนะครับห้าให้ปุ๊บเรือล่มเลยครับพายไม่ได้ต้องเป็นห้าให้เรือริ้วที่อะไรนะปลิวธงสลอนทิวธงสลอนสาคอนลันครันครื้นฟองอ้าวเฮ้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 จังหวะเฮ้เฮ้เฮ้ดีมากต่อไปเรือคุดเรือครุฑชาหยุดนาคิวชาลิวลอยมาพาพันพยองห้าให้พลพายกลายพายทองลองโอเฮโอเฮ้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 สรมุกชาชาดังๆสรมุกชามุกเพี้ยนไปเลยสรมุกชามุกสีด้านชาเพียงพิมานผ่านเมฆาห้าให้มานครองทองรสชนาหลังคาแดงแยงมังกรอ้าวเฮ้สมหาชัยชาไก่กับแก้วชาแสงแวววับจับสาครห้าให้เรียบเรียงเคียงคู่จรดังร่อนฟ้ามาแดนดินเฮ้
ประมาณนี้นะฮะนะสุวรรณหงส์ก็ว่าไปสุวรรณหงส์นะหงส์ก็ต้องให้มันหงส์จริงๆนะสุวรรณหงส์ก็ธรรมดาก็ไม่เพาะต้องเป็นสุวรรณหงส์มันโค้งไปมันโค้งเหมือนหัวเรือนะฮะเนี่ยคือรสของวรรณกรรมเอามันออกมาให้มันมีรสชาติจริงๆนะฮะมันมีอันนี้อีกอันนึงเหโฮก็ไม่ต้องก็ได้เนาะนะอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้มันมีสวะเหอีกอันนึงนะฮะสวะเหซึ่งไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ยินกันเพราะว่าจะใช้ตอนที่เรือกำลังเข้าฝั่งแหละสวะเหก็คือการปัดสวะนั่นเองนะฮะพวกผักตบพวกอะไรพวกนี้เขาเลยเรียกสวะเหเฮโฮเนี่ยนะฮะค่อยว่ากันไปเนาะอ่ะท่านี้เอากลับมาคืนนะครับนะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงคนที่ถือกลับอยู่นะฮะว่าครูก็คิดนะว่าได้ไปบ้างนะครับไม่มากก็น้อยแต่ก็ถือว่าได้นะฮะนะโอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวสัมภาษณ์คนแรกก่อนอันนี้เดี๋ยวใส่ถุงไว้ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงได้อะไรไปบ้างนะครับก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการขยับกับขับเสพานะครับซึ่งผมก็ชอบนะครับการขับเสพาแต่ว่ายังขยับกลับไม่เป็นครับพอดีก็ได้อาจารย์มาให้ความรู้ด้านนี้และพาขยับกลับก็ถือว่าได้มาประมาณหนึ่งครับแต่ก็ยังไม่คล่องไม่อะไรเหมือนเท่าที่ควรนะครับแต่ยังไงก็ถือว่าดีใจครับที่ได้มาเข้าอบรมครับก็ปรบมือให้เพื่อนหน่อยอยู่ก่อนนะฮะขยับกลับเนี่ยมันต้องใช้เวลานะฮะนี่เรามีเวลาเพียงแค่ครึ่งวันให้เรารู้ว่ามันยากง่ายมันทำมันมีหลักการยังไงนะฮะไม้สกัดสั้นอยู่ตรงไหนอยู่ท้ายอะไรนะเขาเรียกท้ายอะไรท้ายวรรคนะครับในระหว่างวรรคเป็นสกัดยาวมันยังมีเพิ่มอีกเป็นสกัดสั้นหนักสกัดสั้นหนักสกัดยาวหนักสกัดเบาหนักสกัดยาวหนักอะไรอีกนะครับหลายอย่างที่สำคัญคือไม้กลอนะฮะหลังจากนี้ถ้าไปต่อยอดไปฝึกนะไปฝึกฝนดนตรีหรืออะไรพวกนี้ต้องอยู่ที่การฝึกฝนถ้าเราฝึกฝนเป็นประจำมันจะเข้าที่นะฮะแล้วมันก็จะอยู่ตัวเนาะก็ชื่ออะไรนะลืมละพีรัชชัยต้องไปฝึกต่อถ้าเราชอบนะฮะแล้วก็ต้องขยันด้วยนะฮะเอาไม้รัวให้ได้ครูเชื่อว่าเธอทำได้ถ้าเรามีใจรักสักอย่างเนี่ยมันไม่เหนือความสามารถของเราหรอกนะครับนะขนาดครูไม่ใช่คนกับร้องนะครูเป็นคนปีพาดนะครับก็มาเนี่ยมาได้ถึงขนาดเนี้ยก็กลางๆนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้จับกลับได้ขยับกลับแล้วก็พอได้ยินเสียงการขับเสพาหรือทำนองต่างๆเนี่ยมันทำให้รู้สึกจะโล่งใจแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆเลยครับที่ท่านอาจารย์กรุณานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยครับในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนจะได้นำความรู้พวกนี้ไปต่อยอดในวิชาชีพของตนในอนาคตรู้สึกดีใจจริงๆครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับนะพูดไม่ถูกว่างั้นเถอะนะฮะนะก็เราเนี่ยเอกไทยนะครับเก่งอยู่แล้วเรื่องอักขระวิธีเรื่องสัมผัสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ถ้าเราได้การอ่านทำนองสนอหรือการขับเสพาเนี่ยไปด้วยเนี่ยนะฮะไปอยู่โรงเรียนแล้วเราจะดูมีค่ามากขึ้นจากเดิมเป็นทวีคูณเลยเป็นคูณ2เลยนะครับเพราะโรงเรียนพอเริ่มลงไปเนี่ยเดี๋ยววันสุนทรภู่เดี๋ยววันอะไรบ้างเธอต้องใช้ใช่ไหมแล้วเธอยิ่งเธอขยับกลับได้เนี่ยนะฮะซึ่งมันมีคนน้อยคนนะครับที่จะได้มันจะดีมากนะอ่ะถัดไปคนครับสำหรับผมนะครับก็ไม่มีความรู้ในเรื่องการขยับกลับเลยครับเพิ่งได้มาจับกลับครั้งแรกนะครับก็เป็นโอกาสดีมากเลยนะครับที่อาจารย์ได้มาให้ความรู้ในวันนี้ครับและก็ตัวผมก็สนใจในเรื่องการอ่านทำนองสนอแล้วก็การขับเสพาวันนี้อาจารย์ก็มาให้ความรู้ผมก็รู้สึกดีใจครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับโอเคนะฮะก็ขอบคุณทั้ง3คนเลยนะครับนะคิดว่าจะต้องไปต่อยอดเข้าที่ได้นะครับ
อย่างแน่นอนนะครับมีอีกเยอะเลยนะครับวันนี้เอาเฉพาะเรื่องเสภานะฮะเรื่องการขับเสภาขึ้นยังไงนะฮะลงยังไงในระหว่างวรรคเป็นยังไงแล้วก็แถมเหเรือให้อีกนิดนึงลองฟังดูแล้วยากไหมเหเรือยากไหมบางคนบอกยากบางคนบอกไม่ยากนะคนบางคนที่บอกไม่ยากเนี่ยแสดงว่าต้องทำได้ในอนาคตปางเสด็จประเวศใส่ไป5ชั้นยังได้เลยนะฮะแล้วจะประเวศเฉยๆก็ได้ปางเสด็จประเวศดาวก็ได้หรือจะเป็นปางเสด็จประเวศดาวชลาลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาเราใส่ลูกเอื้อนเข้าไปอย่าไปหลงแล้วกันพอประเวศดาวปุ๊บเพี้ยนไปเลยอะไรเงี้ยก็ดูความเหมาะสมนะฮะดูสกิลที่เรามีว่าเราโชว์ได้ขนาดไหนเท่านั้นเองเนาะนะฮะก็มีอีกหลายอย่างเลยที่จำเป็นต้องใช้สรพันยะก็ต้องใช้ใช่ไหมแต่ครูชอบสรพันยะอีสานมากเลยนะมาลาดวงดอกไม้อะไรคุณร้องไม่ได้หรอกนะฮะใช่ไหมมาลาดวงดอกร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมบทเนี้ยร้องได้ไหมร้องได้ไหมอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยใช่ปะใครร้องได้บ้างมาลาดวงดอกไม้มีไหมเชิญเชิญพิธีกรน่าจะรู้ว่ามีใครร้องได้มีไหมสรพันยะอีสานเออน่ะคุณแม่คุณแม่ร้องได้ไหมจำความไม่ได้เพิ่งเกิดเหรอจำความไม่ได้มาลาดวงดอกไม้เนี่ยเพราะมากหรือองค์ใดใช่ไหมฮะเอาองค์ใดพระสัมพุทธนี่ก็เป็นสรพันยะเป็นเพลงเพลงนึงเรียกว่าเพลงสรพันยะองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธาสันดานใช่ไหมฮะตาดมนเดี๋ยวต้องดูเนื้อกูจำเนื้อไม่ได้เทศมานบ่มีมนมีมองมัวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งของการอ่านที่ถูกต้องสรุปมาลาดวงดอกไม้มีไหมได้ไหมคุณแม่สักนิดนึงได้ไหมมีใครเป็นหมอลำบ้างเอางี้ดีกว่าหาคนหน่อยอ่ะโอเคนะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะฮะครูไม่ได้ครูก็ว่าไม่ได้นะแต่ครูชอบชอบฟังนะฮะโดยเฉพาะคนแก่เขาขับกันฮะขอเชิญตรงนี้ได้ไหมฮะขอเชิญหน้าหน้าด้านดีกว่านะฮะด้านหน้าด้านหน้าถ้าขับถ้าร้องหมอลำได้ก็แสดงว่าต้องขับเสภาได้นะอ่ะลองสิมาลาเนี่ยอยู่ปีอะไรปี4ครับปี4เออแนะนำตัวให้ครูรู้จักหน่อยสวัสดีครับผมนายวสันต์ชาพิทักษ์นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่4ครับอ่ะมาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาคุณพระพุทธบูชาคุณพระพุทธผู้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะคุณพระพุทธบูชาคุณพระพุทธปาริสุทธผู้สูงสุดในโลกาได้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 เอาเปิดเนื้อดูนะฮะจำเนื้อไม่ได้นะฮะจำเนื้อไม่ได้ที่พื้นที่ภาคอีสานแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่มี DNA ของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่ที่นี่นะฮะเขาเรียกว่า DNA ของชาวอีสานทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อยู่แล้วนะครับที่นี่หมอลำเอ่ยอะไรเอ่ยดังมากซึ่งครูทำไม่ได้นะฮะนะครูจะทำได้โซนภาคทางโน้นมากกว่านะแต่ถ้าเธอได้โซนทางภาคนู้นด้วยภาคอีสานเธอก็มี DNA อยู่แล้วนะเธอจะสุดยอดเลยนะครับนะมาลามาลาดวงดอกไม้มาลาดวงดอกไม้มาตั้งไว้เพื่อบูชาบูชาคุณพระพุทธบูชา
บูชาคุณพระธรรมโอ้โหน้อมนำบังเกิดปัญญาบูชาคุณพระสงฆ์บูชาคุณพระสงฆ์ผู้ดำรงศาสนาเอาพระสงฆ์พอประมือให้เพื่อนหน่อยนะฮะสั่นนิดนึงอ่ะคุณมีติดกระเป๋าซื้อข้าวกิน40นะครับขอบคุณมากที่กล้าแสดงออกเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ของชาวอีสานนะฮะแล้วก็งดงามตลอดเมื่อได้ฟังนะหมอลำเอ่ยอะไรเอ่ยต่างๆเวลาเราจบออกไปแล้วเราเป็นนักวิชาการเนี่ยเราต้องเปิดใจนะครับเปิดใจหรือแง้มใจนะยอมรับในสิ่งต่างๆที่มันไม่ใช่เราหรือมันตรงกันข้ามกับเรานะฮะวันนี้ครูก็เอาเสภานะฮะนะเสภาไทยเสภามอญเสภาลาวรวมไปถึงเหเรือเมื่อสักครู่นะฮะมาให้กับพวกเรานะฮะแล้วก็ขอบคุณที่เราแง้มใจนะฮะขอบคุณที่เราเปิดใจรับมันแล้วก็คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์เผื่อบางคนอาจจะได้ไปสอนโซนพิษณุโลกภาคกลางอะไรใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้อยู่โซนนี้เสมอไปเราก็จะได้ใช้ประโยชน์มันนะครับแล้วก็มีอะไรก็ถ้าสงสัยนะครับบทนี้จะต้องขับยังไงใส่อารมณ์ยังไงบทเศร้าจะต้องขับยังไงนะฮะแล้วกอดจูบรูปหลังเราสั่งสอนกอดจูบรูปหลังแล้วสั่งสอนอย่างเงี้ยนะฮะมันสะเทือนใจยังไงขับยังไงให้มันดูสะเทือนใจเขาเศร้าอ่ะนะสอนลูกถามได้นะผ่านอาจารย์อุไรวันไปก็ได้นะครับครูก็ยินดีนะฮะในบทต่างๆวันนี้หวังว่าวัตถุประสงค์ที่มุ่งตรงไปเนี่ยโฟลโล่ไปเนี่ยว่าหวังว่าจะได้เรื่องการขยับกลับใช่ไหมฮะการขับเสภานะฮะก็ครูก็ให้ได้เท่านี้นะครับส่วนระยะเวลามีน้อยเราได้ไปขนาดนี้นะครูก็ถือว่าประเมินแล้วคิดว่าพอสมควรนะครับวันต้องใช้เวลาอย่างไม้รัวที่ครูเรียนเนี่ย3-4วันกว่าจะขับได้กว่ามือจะเข้าที่ขนาดนั้นนะฮะก็เราก็ต้องพยายามต่อไปก็ครูก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนเนี่ยเจอกันภาคบ่ายนะฮะยังอยู่นะฮะนะอวยพรให้ทุกคนจบออกไปเป็นครูที่มีคุณค่าแล้วก็สั่งสอนนักเรียนเยาวชนให้มีคุณค่าแล้วก็มีความมีประโยชน์ต่อประเทศชาตินะต่อไปในอนาคตถือว่าพวกเราเป็นส่วนกลางในการพัฒนาประเทศชาตินี้ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปนะครับสำหรับภาคเช้าต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับเชิญพิธีกรครับ